วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นสัตบุรุษให้เปิดใจกับข่าวดีของคริสต์มาสวันพุธที่21ธันวาคมสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การต้อนรับบรรดาสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงกระตุ้นทุกคนให้เปิดใจกับสารแห่งการบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอดในนามของพระบิดาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนลาปาเชสีอาคอนวอยเอคอนอิลทัวสปิริตสำหรับการเทศสอนของพระองค์วันนี้เป็นการเทศสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความหวังของคริสตชนที่ทรงเริ่มต้นสอนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงวิธีการที่เราจะเตรียมตัวรับข่าวดีในการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระผู้ไทยอกวิดาร์ชิเอสตาโตฟินอราอิลโปรเฟตาอิซาอียาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าการสอนคำสอนที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องความหวังของคริสตชนนี้คงจะเหมาะสมกว่าในช่วงเวลาของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเช่นนี้พระองค์ทรงยกถ้อยคำของประกาศกอิสยาบทที่7ข้อที่14ที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราและจากอิสยาบทที่11ข้อที่1ที่ว่านอหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซีกิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขาและ anche un altro passo un germoglio spunterà dal tronco di esse แล้วสัมผัสแห่งคริสต์มาสก็เกิดขึ้นเป็นจริงด้วยข้อความทั้งสองนี้เองพระเจ้าทรงเติมเต็มพระสัญญาของพระองค์โดยการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงมอบความหวังใหม่แก่มวลมนุษยชาตินั่นคือชีวิตนิรันดรซึ่งความหวังนี้เป็นจริงและเชื่อถือได้เป็นความหวังในการไถ่กู้และช่วยให้รอดของพระเจ้าโดยการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเปิดทางเราสู่พระบิดาE inaugura un regno nuovo che dona una nuova speranza all'umanità.เราจะเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเช่นนี้ที่เราต่างทำท่ามพระกุมารทั้งในบ้านและที่วัดของเราดังนั้นให้เราใส่ใจกับสารแห่งความหวังที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างนี้และด้วยการเฝ้ามองท่ามพระกุมารที่จะพาเราไปยังเบ็ดเลเฮมก็จะเผยให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กน้อยหรือต่ำต้อยก็ตามเราเห็นความรักของพระเจ้าในแม่พระด้วยที่พระแม่เชื่อในพระวาจาของพระเจ้าพระแม่ทรงเป็นองค์แห่งความหวังถัดจากแม่พระก็เป็นนักบุญโยเซฟท่านเป็นบุคคลแห่งความหวังด้วยท่านเป็นคนตั้งชื่อให้พระเยซูเจ้าซึ่งมีความหมายว่าพระผู้ทรงช่วยให้รอดนอกจากนี้ในถ้ำพระกุมารเราจะเห็นความสุขของคนเลี้ยงแกะผู้เป็นตัวแทนของความอ่อนน้อมถ่อมตนและผู้ต่ำต้อยที่กำลังรอคอยพระเมสสิยาพวกเขาก็เป็นอีกคนที่จะได้รับสันติสุขด้วยความชื่นชมยินดีจากการเป่าร้องของทูตสวรรค์ Mai è ferma la speranza sempre è in cammino e ci fa camminareพี่น้องชายหญิงที่รักทุกครั้งที่เราตอบรับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์หน่อเนื้อที่แตกออกสู่ความหวังขอให้เราวางใจในหน่อเนื้อแห่งความหวังนี้และเปิดใจเรารับข่าวดีแห่งการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้เสด็จมาช่วยเราให้รอดเถิด Buon Natale e speranza a tuttiแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ